นี่แหละครับคุณผู้ชมชาวนาจังหวัดพิจิตรชี้ให้ผู้สื่อข่าวดูจุดเกิดเหตุซึ่งพบว่าฝายชะลอน้ําหรือสเปียเวของกรมชลประทานบ้านหัวดงอําเภอหัวดงตําบลหัวดงอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเป็นฝายชะลอน้ําขนาดใหญ่พังลงทําให้น้ําจากอําเภอเมืองพิจิตรและจากอําเภอตะพานหินที่อยู่ในทุ่งรับน้ําปริมาณน้ําจํานวนมากจึงไหลทิ้งลงแม่น้ำนานอย่างน่าเสียดาย ซึ่งจากเหตุดังกล่าวถ้าไม่รีบแก้ไขก็อาจจะส่งผลให้ชาวนาที่เคยทำนาปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับอาจไม่มีน้ำทำนาซึ่งจะส่งผลต่ออาชีพและรายได้ของพ่อแม่พี่น้องชาวนาหลายพันครอบครัวเลยนะครับพื้นที่นับหมื่นไร่ซึ่งจะต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไปฟังเสียง่อยครับเห็นก็คือเป็นสปริงเว์หรือฝ่ายชะลอน้ำนะครับของตำบลหัวดงนะครับ ล่าสุดที่เกิดอุทกภัยขึ้นมานะครับฝ่ายได้มีการแตกชำมนุดแล้วก็เสียตามภาพเลยนะครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องการประมงและการกักเก็บน้ำเพื่อไปทำนานะครับก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาเร่งรัดช่วยดูแลและช่วยซ่อมแซมให้ให้ชาวตำบลหัวดงด้วยนะครับขอบคุณครับชาวบ้านเล่าอีกนะครับว่าเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาพายุโพดุลทำให้เกิดฝนตกหนัก จนเป็นเหตุให้หลายพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรต้องประสบอุทกภัยรวมถึงพื้นที่ตำบลหัวดงและฝายชะลอน้ําของกรมชลประทานซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านหัวดงถูกน้ํากัดเซาะจนพังทลายอย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับทําให้มวลน,น้ําจํานวนมากไหลทิ้งลงแม่น้ํำน่านชาวนาในแถบฝั่งตะวันออกของแม่น้นําน่านในพื้นที่อําเภอเมือง อำเภอตะพานหินเคยใช้น้ำที่กักเก็บจากฝายทำนาปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ปีนี้อาจต้องเดือดร้อนหนักเลยนะครับเพราะจะไม่มีน้ำทำนาแล้วหากไม่รีบซ่อมแซมครับ